ตอบกับเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยเต็มเลยใช่โอนหลักฐานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วโอนให้ใครไม่ใช่พี่โอนเงินครับโอเคผมจะมาแจ้งความนะครับร้องทุกข์เกี่ยวกับคนจัดการสถาบันน้ำแฟครับที่เขายกเลิกไปตอนนี้ทางผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางจังหวัดเขาจะยกเลิกตอนไหนผมก็ได้จองไปแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ยอมคืนเงินให้จังหวัดเนี่ยได้เปลี่ยนคนจัดใหม่ประมูลคนใหม่ได้ไปแต่ผมก็โมทวงถามคนนี้คนชื่อเพชรเนี่ยกับเดือนแล้วค่ะไปเบียงตลอดเวลาไม่ยอมคืนให้ผมรู้สึกว่าแม่ค้าที่โดนการจองไปเนี่ยน่าจะเป็นล้านนะยอดน่าจะล้านกว่าวันนี้ผมก็เลยมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ทางตำรวจติดตามให้เอาเงินมาให้พวกแม่ค้าด้วยเห็นใจแม่ค้าด้วยครับเพราะแม่ค้าเนี่ยหาเช้ากินค่ำฝันจะได้เงินมาเยอะนะครับแล้วมีการบังคับให้จองด้วยว่าต้องมาจำขั้นต่ำห้องละ10,000 บาทนะครับถ้างั้นไม่ให้จองราคาต่อห้องเท่าไหร่ราคาต่อห้องแล้วแต่พื้นที่ครับพื้นที่มี 20,000 30,000 อันนี้ 30,000 ขึ้นส่วนมากจะเป็น 30,000 ขึ้นนะฮะต้องมาจำขั้นต่ำนะครับห้องละ 10,000 บาทแม่ค้าทุกคนยังผมเองผมขายทุกปีอยู่แล้วผมก็อยากได้ที่ประจำผมคืนผมก็รีบมาเอาเงินมาให้เขา 30,000 40,000 ตัวผมเองอ่ะ 70,000 บาทครับตอนนี้ยังไม่ได้คืนสักบาทเลย 70,000 นี้เป็นค่าประจำ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 ทั้งหมดแล้วส่วนแม่ค้าที่โดนกันไปเนี่ยก็เยอะวันนี้ก็กำลังจะมาแจ้งความกันแล้วก็จะไปที่ศูนย์ลงธรรมนัดกันบ่าย2นัดกันบ่าย2ครับจะไปเจอครับครั้งแรกครับครั้งแรกครับไม่ได้หรอกมันต้องให้เอาให้เสร็จเขาพันคืออย่างนั้นนะมันเบื่อเลยว่าจะยังไงให้คืนให้เราเพราะว่าเราเองเราต้องไปจองที่ขายใหม่แล้วเราต้องใช่ต้องจ่ายใหม่เขาก็ไม่รับผิดชอบหรอกมันต้องให้เราจองใหม่จ่ายใหม่ครับแล้วทางจังหวัดเขามาไงครับที่เด่นชัดที่สุดนะคะเวลามาเงินสดก้อนนะคะก็จะมาแบบนี้ค่ะเราจะถ่ายคือพ่อกับแม่ผมก็ถ่ายเป็นหลักฐานหมดนะคะเพราะว่าบางทีแล้วชื่อแม่ๆที่เขามาเนี่ยเนาะเขาจะเซ็นรับตลอดเลยว่าได้รับเงินไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะใบเสร็จนะคะเขาจะเซ็นรับตลอดเลยว่าเอาเงินไปแล้วนะคะนี่เป็นใบเสร็จนะคะยอดเท่าไหร่ก็รับไปแล้วพอมาช่วงหลังๆตั้งแต่วันที่เขาไม่ได้ที่เหมือนสัญญาไม่ได้ครับเริ่มไม่เซ็นชื่อแล้วต้องมีหลักฐานเนี่ยค่ะเริ่มไม่เซ็นชื่อหลักฐานเนี่ยแจ้งกันเลยค่ะเขามารับเงินทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกวันช่วงช่วงเย็นค่ะ3,000ยังไม่เคยได้สักก้อนเงิน3,000ก็จัดทั้งหมด10 วันแต่พอไปวันงาน2 วันที่2มาลงโดนหลายงานให้มาแฉวันนี้พ่ออะไรครับเพราะว่าต้องออกคืนเงินให้กับลูกค้าบ้างแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็ต้องแม่ค้าทุกท่านเขาก็ต้องใช้เงินนะเนาะไม่ใช่ว่าคุณจะลอยตัวไปอย่างเดียวแล้วก็บอกลูกค้าว่าพ่อกับแม่ผมเอาตังไปหรือบอกลูกค้าว่ารอก่อนรอให้คนเคลียร์เงินก่อนผมว่ามันไม่ใช่อ่ะครับหมื่น 3,500 บาทเอ้ามีลูกนี่เพราะวันนั้นที่เราไปจองมานานแล้วใช่คุณท่านนี้เลยครับนะครับคุณท่านนี้ครับน้ำน้ำไปไหนไปไหนลุงพ่อเอาให้แน่เลยไม่มีคนด้วยเหรอชั่วโมงเย็นที่ได้ตังค์มาอยู่เพิ่มอยู่เพิ่มทำโรงแรมโรงแรมอ่ะใครนั่งที่เราไม่ได้ตังค์แกนี่จะเป็นต้องทะเลาะกันแล้วนี่ลงบันทึกไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ให้แจ้งความรวบรวมรายชื่อเดี๋ยวไปตกลงกันที่ศูนย์ตำรวจว่าจะเอาอย่างไรแม่ค้าทั้งหมดน่าจะเยอะกว่าที่นี่อีกครับเพราะเขาไปรอที่นู่นกันเยอะกว่าครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์ตำรวจครับโตไปไหนอ่ะไล่ดู
ที่เราจำนวนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยครับทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะง่ายดายกับการอย่างนี้ไม่ใช่คือเมื่อกี้นะที่เข้าใจว่าอันนี้คือปัญหาของคนเนี่ยคือทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเลย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 ค่ะมีนักข่าวเก่งหมดเลยหมดเข้าไปดีนี่ค่ะนี่นะใช่ค่ะผมต้องถ่ายเอกสารนะครับผมไม่งั้นก็ไม่มีหลักฐานกันขอตอนนี้มาเอานี้ในนี้ก็มีคุณไล่ตามชื่อของคุณมาลุงชะลอค่ะลุงชะลอมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมันปิดลุงชะลอเอกสารมีที่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปพูดอย่างนี้แล้วคุณมาเรียกมาที่ไหนกันล่ะ